วัสดีครับวันนี้นะครับแอดกรอบออโต้เซชันนะครับพาทุกท่านมาอยู่กับเจ้า BMW X6 ใหม่คันนี้นะครับแล้วเดี๋ยวช่วงบ่ายเนี่ยเราจะพาไปอยู่กับ X5 รุ่นใหม่นะครับซึ่งรถทั้ง2คันเนี่ยเตรียมตัวที่จะเปิดตัวในเมืองไทยอย่างแน่นอนในอนาคตนะครับไม่ว่าจะเป็น X6 M50i คันที่ผมเพิ่งไปลองขับมานะครับรวมถึง X5 นะครับ X Drive 40e ปลั๊กอินไฮบริดตัวใหม่นะครับซึ่งแน่นอนว่ามีความน่าสนใจมากมายสำหรับรถ2คันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาชมทั้งคันแล้วก็เดี๋ยวจะมาเล่าด้วยว่าขับขี่แล้วเป็นยังไงบ้างตามมาเลยครับสำหรับรูปร่างหน้าตาการออกแบบภายนอกสำหรับรถคันนี้นะครับต้องบอกว่ามีความโฉบเฉี่ยวมีความสวยงามมากขึ้นนะครับเพราะจริง X6 เองเนี่ยนะครับก็ถูกพัฒนามาสำหรับการเป็นรถที่มีความสปอร์ตมากขึ้นอยู่แล้วจาก X5 ซึ่งเป็นฝาแฝดใช้แพลตฟอร์มร่วมกัน X6 รุ่นใหม่เนี่ยมีความพิเศษมากมายในตัวรถนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโคมไฟหน้านะครับก็เปลี่ยนเป็น BMW Laser เรียบร้อยแล้วนะครับมีความส่องสว่างมากขึ้นแล้วก็มาพร้อมระบบต่างๆมากมายคอร์เนอริ่งไลท์หรืออะไรต่างๆแน่ติดตั้งมาพร้อมแล้วความพิเศษก็คือตัวกระจังหน้านะครับซึ่งเปิดปิดได้เนี่ยนะครับในรุ่นนี้เนี่ยนะครับ X6 เนี่ยติดตั้งมาพร้อมกับไฟนะครับซึ่งส่องสว่างในกระจังหน้าเป็นกระจังหน้ารุ่นแรกของ BMW ที่มีการติดตั้งไฟส่องสว่างมานะครับถ่ายตอนคืนเนี่ยสวยงามมากเลยนะครับมาที่ด้านข้างของตัวรถนะครับจะเห็นล้อแม็กขนาด21นิ้วนะครับพร้อมยาง P0 นะครับซึ่งจะบอกว่าสีเนี่ยสีสวยมากสีจะออกเป็นเทาๆฟ้าๆนะครับตัดกับสีเงินนะครับถ้าเป็นล้อแม็กรุ่นธรรมดาของ BM เนี่ยก็จะเป็นสีสลับเงินกับดำใช่ไหมอันนี้ก็จะสวยกว่านะครับกระจกมองข้างเนี่ยเป็นสีเดียวกับกระจังหน้านะครับซึ่งเป็นความพิเศษของรถเล็กๆน้อยๆที่ BM ใส่เข้ามาในรุ่น M นะครับถ้าเป็นรุ่นทั่วไปเนี่ยกระจกมองข้างก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นสีพิเศษออกเมทัลลิกหน่อยๆนะครับชุดแต่ง M ด้านข้างทั้งหมดเนี่ยจะเห็นว่า BM เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงดีไซน์ต่างๆเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยนะครับอันนี้ถือว่าดีแล้วก็อย่างที่เราบอกครับด้านหลังของท้ายลาดที่เป็นเอกลักษณ์ของ X6 เนี่ยนะครับตัวนี้เนี่ยมีความพยายามปรับให้มันมีลายเส้นที่มันโฉบเฉี่ยวมีความสปอร์ตมากขึ้นนะครับมีความพยายามในการเล่นแสงเล่นเส้นแล้วก็ใช้เส้นตรงกับเส้นโค้งรอบๆคันรถเนี่ยซึ่งมันแมทช์กันมากขึ้นนะครับถ้าเราไล่มาดูด้านหลังของตัวรถที่ผมบอกครับดีไซน์ใหม่ X6 ตัวนี้มาพร้อมกับสปอยเลอร์หลังคาแล้วนะครับมีการติดตั้งสปอยเลอร์หลังคามาให้เรียบร้อยแล้วด้านหลังก็จะดูเรียบง่ายหน่อยแล้วก็จะมีแค่ X6 M50i เป็นโลโก้บอกแค่นั้นเองถ้อยเสียคู่ขนาดใหญ่เนี่ยถูกติดตั้งมาให้แล้วก็อย่างที่บอกครับสีที่เป็นสีพิเศษเนี่ยลามไปที่ชิ้นส่วนของกันชนหลังด้วยแล้วก็จะมีดิฟฟิวเซอร์หลังติดตั้งมาให้เรียบร้อยการเปิดประตูรถเนี่ยนะครับทำได้ที่ปุ่มนี้นะครับพอเปิดเข้ามาก็จะเห็นห้องเก็บสัมภาระขนาดใหญ่พอสมควรเลยนะครับเรียกว่ามีการเพิ่มขนาดพื้นที่ของห้องเก็บสัมภาระด้วยนะครับด้วยตัวรถที่มันยาวมาเล็กน้อยจาก X5 แล้วก็มีการดีไซน์พื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังใหม่นะครับทั้งหมดเนี่ยทำให้ตัว X6 เองเนี่ยนะครับก็มีความน่าใช้งานมีความเฟรชมีความสวยงามมากขึ้นและที่สำคัญเนี่ยตัวนี้เป็นเวอร์ชัน M เนอะเดี๋ยวพาไปดูภายในกันดีกว่าว่าข้างในเป็นยังไงบ้างตามมาครับที่ภายในของ BMW X6 นะครับการออกแบบนี้ต้องบอกว่าถ้ามองเผินๆเนี่ยมันก็จะเหมือนกับรุ่นใหม่ๆของ BM ทั่วไปก็คือมีจอขนาดใหญ่นะครับตรงกลางแล้วก็จะมีจอเล็กเนี่ยซึ่งเป็นจอดิจิตอลละนะครับติดตั้งมาให้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันทั้งอย่าง iDrive ทุกอย่างเนี่ยเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยกันหมดเลยนะครับความพิเศษที่ผมชอบมากเลยหัวเกียร์ที่เป็นคริสตัลเนี่ยออกแบบสวยงามมีการใช้งานที่น่าสนใจมากเลยนะครับระบบอื่นๆที่ติดตั้งมาให้ในรถนะครับก็ครบละมีทั้งเนวิเกเตอร์ระบบช่วยเหลือต่างๆมากมายนะครับรวมถึงรถคันนี้เนี่ยพอมาทดสอบในเยอรมนีใช่ไหมมันก็จะมีระบบฟังก์ชันต่างๆซึ่งหลายๆอย่างเนี่ยในเมืองไทยไม่มีเช่นระบบเตือนการจราจรนะครับที่ผมเจอมาเมื่อกี้ก็คือเรื่องของการเตือนว่ามีอุบัติเหตุอยู่ข้างหน้าให้ช่วยหลบทางหน่อยอะไรพวกนี้นะครับเป็นระบบที่ผมชอบมากเลยนะครับและที่สำคัญเนี่ยคันนี้เนี่ยเนื่องจากมันเป็นรุ่นใหม่ๆมันก็จะมาพร้อมในส่วนของไวเลสชาร์เจอร์ก็ดีนะครับระบบอุ่นแก้วระบบอุ่นเบาะระบบอุ่นพวงมาลัยซึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันว่าพอเข้าถึงเมืองไทยเนี่ยจะเหลืออยู่เท่าไหร่นะครับระบบพวกนี้น่าจะถูกตัดไปเยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับเบาะที่นั่งเนี่ยถ้าเรามาดูดีๆเนี่ยจะเห็นว่ามันมีการเดินลายเส้นมีการเดินเส้นซึ่งมันสวยขึ้นแล้วมันก็มีลักษณะของความเป็นรถดูรามากขึ้นเพียงแต่ว่าน่าจะเลอะง่ายนะถ้าเป็นเบาะสีนี้ในเมืองไทยเข้าไทยก็น่าจะเป็นเบาะเทาเบาะดำเหมือนเดิมนะครับซึ่งออปชันพวกเนี้ยลูกค้าเลือกได้หรือถ้าจะมาดูตรงกลางช่องเก็บของก็ใหญ่เหมือนกันนะครับแล้วก็รถคันนี้เนี่ยถ้าช่องฟ้าชาร์จทั้งหมดของรถเนี่ยจะเป็น USB-C ละนะครับจะมี USB อยู่แค่ตำแหน่งเดียวคือตำแหน่งด้านหน้าของช่องเก็บของนะครับซึ่งใครที่ใช้มือถือใหม่ๆที่เป็น USB-C ก็โชคดีไปส่วนใครที่เป็นสาย USB ก็อาจจะลำบากนิดนึงนะครับเดี๋ยวพาไปดูข้างหลังกันว่าห้องโดยสารตอนหลังเป็นยังไงทุกคนชอบพูดว่า X6 แคบนะครับเพราะว่าหลังคาลาดสว
ะครับอย่างที่หลายๆคนบอกกันแล้วนะครับว่า X6 เองเนี่ยมีขนาดของการก้าวเข้ามาในรถเนี่ยค่อนข้างจะเตี้ยนะครับเพราะเป็นรถหลังคาลาดนะครับถามว่าองศาของรถเองมันก็ยังลาดเหมือนเดิมนะครับสิ่งที่เปลี่ยนไปที่ผมรู้สึกได้เลยก็คือตำแหน่งการนั่งของเบาะเนี่ยมันเตี้ยลงกว่ารุ่นเดิมนิดนึงนะครับทำให้พอเราเข้ามาในรถเนี่ยเราไม่ต้องเขย่งเข้ามาในรถละเราสามารถก้มนิดเดียวเราก็มุดหัวเข้ามาในรถได้เลยนะครับซึ่งทำให้เราเนี่ยแอคเซสเข้ามาในรถเนี่ยง่ายขึ้นนะครับแต่สิ่งที่ต้องแลกกันก็คือถ้าดูตำแหน่งการนั่งดีๆจะเห็นว่าเข่าเนี่ยจะค่อนข้างลอยนิดนึงนะครับก็ถ้าไม่นับเรื่องของเข่าที่ลอยเนี่ยต้องบอกว่าตำแหน่งการนั่งเบาะเบอร์ทุกอย่างเนี่ยนะครับเพอร์เฟกต์เลยนะครับนั่งไกลๆก็คงไม่ค่อยเมื่อยเท่าไหร่นะครับและที่สำคัญเนี่ยมันก็จะมีในส่วนของความหรูหราฟุ้งเฟ้อในสไตล์ BM ติดตั้งมาให้นะครับเรื่องอย่างที่ผมบอกคือตำแหน่งการชาร์จไฟตำแหน่งอะไรตามเนี่ยของด้านหลังรถเนี่ยจะเป็นในเรื่องของ USB-C หมดแล้วนะครับใครที่ยังใช้มือถือที่เป็น USB อยู่ก็คือกลุ่มแก๊ง iPhone ทั้งหลายก็อาจจะต้องคิดแล้วว่าจะต้องซื้อสายเพิ่มหรือทำอะไรยังไงหรือเปล่านะครับสำหรับในการใช้งานรถคันนี้นะครับเครื่องยนต์ที่ติดตั้งสำหรับรถรุ่นนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์รุ่นใหม่นะครับซึ่งมาพร้อมเทคโนโลยี M-Performance นะครับอันนี้เนี่ยเป็นไม่ใช่เครื่องยนต์ BM หรือ MU M-Twin Power ทั่วๆไปนะครับเป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่ที่ติดตั้งมาเรียบร้อยแล้วนะครับตัวเครื่องยนต์เนี่ยจะมาพร้อมขนาดนะครับ 4.4 ลิตรนะครับเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบที่ให้กำลังสูงสุดเนี่ย530แรงม้านะครับตั้งแต่ 5,500 รอบจนถึง 6,000 รอบนะครับรวมถึงให้แรงบิดสูงสุดเนี่ย750นิตัมเมตรตั้งแต่ 1,800 รอบไปจนถึง 4,600 รอบนะครับสมรรถนะเนี่ยต้องถือว่าตึงตังพอสมควรเลยนะครับ0ถึง100เนี่ยทำได้ที่ 4.3 วินาทีนะครับพร้อมทำความเร็วสูงสุดเนี่ย250กิโลเมตรต่อชั่วโมงแบบล็อกความเร็วด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับปลดได้ปลดไม่ได้ไม่แน่ใจเหมือนกันต้องไปถามนะครับเมื่อกี้เนี่ยเราลองขับมาดูนะครับก็ต้องบอกว่ามีความดุเดือดมีความดุดันในรถนะครับในเรื่องของความสะดวกสบายของรถที่เป็นเลเวล X5 X6 เนี่ยนะครับช่วงล่างนุ่มสะดวกสบายดีอยู่แล้วมีความน่าใช้งานดีอยู่แล้วนะครับจังหวะการเร่งความเร็วเนี่ยนะครับ0ถึง100เนี่ยนะครับต้องบอกว่าไม่ต้องนับวินาทีนะครับแต่เรารู้สึกว่าตัวรถเนี่ยกระตือร้นมีการดึงมีการกระชากตัวเองเนี่ยอย่างรวดเร็วมากเลยนะครับนอกจากความมันความสนุกสนานในการขับขี่แล้วเนี่ยนะครับระบบความปลอดภัยทั้งหมดของรถเนี่ยติดตั้งมาให้เต็มพิกัดมากเลยนะครับระบบเบรกไว้ใจได้ขับมาประมาณ200กว่าเนี่ยคุณสามารถกระทืบเบรกให้ลดความเร็วลงมาเหลือแบบความเร็วปกติเพื่อใช้งานในท้องถนนต่อไปได้เลยนะครับช่วงล่างเนี่ยให้ความสะดวกสบายมากเลยนะครับระบบการขับเคลื่อน4ล้อที่ติดตั้งมาให้นะครับรวมถึงเรื่องของการใช้งานทั้งหมดของรถเลยนะครับเรียกว่าเพอร์เฟคสมบูรณ์แบบมากเลยนะครับอย่างเดียวที่ยังคิดว่าเข้าเมืองไทยแล้วจะเป็นยังไงคือราคานะครับอย่าลืมนะครับว่า BM ประเทศไทยเนี่ยเพิ่งประกาศขายไปนะครับ X3M X4M นะครับรวมถึงแน่นอน X6M เข้าไปแน่ๆราคาเท่าไหร่นะครับจะแตะต้องได้ไหมเศรษฐีจะจับจ้องได้ไหมเป็นเจ้าของไวหรือเปล่าเนี่ยก็อีกเรื่องนึงนะครับในเรื่องของสมรรถนะของตัวรถเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรให้คอมเพลนะครับเรียกว่าโดดเด่นแล้วก็มีความน่าใช้งานเลยล่ะนะครับและนี่นะครับก็คือความประทับใจทั้งหมดนะครับเกี่ยวกับเจ้า BMW X6 นะครับ M50i คันนี้นะครับต้องบอกว่าถ้ามีโอกาสในอนาคตเนี่ยอยากขับอีกนะครับในเมืองไทยคิดว่าคงเข้าไปแหละเดี๋ยวไปขับในเมืองไทยแล้วเดี๋ยวพาไปดูละเอียดว่าเวอร์ชันไทยเนี่ยมันต่างกันยังไงมั่งวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ